ด่านนี้น่าจะผ่านไปสบายครับมันไม่ค่อยเก่งด่านไหลได้เลยนก 1,550 เก็บไว้ครับเอาไว้ผสมกับไฟแล้วจะได้การ์ดนกไฟ 2,300 ครับเอาเทวดาออกครับไม่ค่อยได้ใช้มันมีมากเกินไปพยายามเลือกการ์ดที่เก็บไว้แล้วผสมได้ให้มากที่สุดครับหรือไม่ก็เลือกการ์ดพลังสูงๆเอาเสือไฟลงไปนะครับเลือกธาตุไฟครับอย่าเลือกสายฟ้าเดาว่ามันจะต้องมีธาตุดินครับเนื่องจากว่าเจอธาตุน้ำธาตุไม้มาแล้วแสงสว่างเอาไอตัว 1,000 ลงไปแล้วกันครับแล้วก็เลือกธาตุอันบนไม่รู้เรียกธาตุอะไรเอา 2,100 โจมตีครับป้องกันน่าจะเยอะโจมตีพื้นที่ต่อเลยครับแสงสว่างไปแสดงว่ามันเน้นแสงสว่างผสมการ์ด 1,000 ไปตีพื้นที่เล่นๆแล้วกันนะครับตัวนี้อาจจะเน้นแสงสว่างมืดหรือเปล่าไม่รู้เลือกทัดน้ำเมื่อกี้เลือกสายฟ้าตายนานแล้วเพิ่มพลัง500ครับไอตัวเขี้ยวสัตว์นี้จะเพิ่มพลังให้กับพวกอสูรหรือว่าพวกการ์ดไฟที่เป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวธาตุดินแล้วครับโอการ์ด 1,000 ลงไปโจมตีพื้นที่แล้วกันครับธาตุมืดเอาอะไรลงดีไม่ค่อยมีการ์ดอื่นให้ผสมครับรอบนี้เสียงอาจจะขาดหายๆครับเพราะไอ้ตัวโปรแกรมที่จะใช้แบบตัดวิดีโอมันยาวเกินนะครับก็ต้องตัดออกไอตัวโปรแกรมนี้มันไม่ค่อยดีครับเวลานะเซฟก่อนครับตรงนี้รู้สึกเขาจะมาเจอไม่รู้ชื่ออะไรครับตอนนี้เขาจะแนะนำว่าต้องเก็บของวิเศษมีทั้งหมดชิ้นได้ครับเหมือนจะพามาระลึกอะไรสักอย่างนี่เป็นตัวของยูกิคนหนึ่งที่อยู่ในร่างเขา
ัวแรกจะไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยมีการ์ดอะไรเท่าไหร่ได้ฟิวแรงครับเก็บไว้ก่อนเอายามิออกแล้วกันครับยามินี่รู้สึกจะเป็นฟิวมืดปกติไม่ค่อยใช้ฟิวมืดนะครับเอาฟิวแรงเข้าไปแทนมีอะไรเล่นเลยครับสงสัยต้องยอมสลักการ์ดทิ้งยังไม่มีอะไรเล่นอยู่ดีลงไปคว่ำธรรมดาก่อนดูว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างโจมตีก็เผื่อมันป้องกันเยอะครับหน้าฆ่ากันแรกไม่ยอมผิดฟักทองรอการ์ดรอมาก็สู้ได้ครับการ์ดยังไม่สูงมากไม่มาทิ้งการ์ดให้หมดแล้วกันครับเหลือเขี้ยวสัตว์ไว้แล้วก็เหลือดาบทุกคนยอมทิ้งฟิวครับนี่แหละจะแพ้ได้ไอตัวการ์ดเวทใบหลังไม่รู้เป็นอะไรนะครับยังไม่แน่ใจพอดีเลยได้การ์ด 2,800 เคี่ยวสัตว์ยังไม่ผสมแล้วกันนะครับเผื่อใบหลังนี้มันเป็นการ์ดฟ้าผ่าถ้าเราเพิ่มเขี้ยวสัตว์เข้าไปจะได้พลัง 3,300 ครับถ้ามันผ่าตายก็คือการ์ด 3,300 นี่เสียเปล่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันไว้ดูรอบหน้าเก็บร้อยก็เอาครับโจมตีพื้นที่ไปก่อนเอากดผิดเพิ่มพลังไลฟ์พอยต์ตัวเองอะไรลงดีจงตีธรรมดาครับรอบหน้าก็น่าจะชนะนะครับเคี่ยวสัตว์ออกไปไหมหรือว่าคว่ำทันเดอร์โบลต์ดิเอ้ยแตกโคมติดทันเดอร์โบลต์มากเกินไปผสมเขี้ยวสัตว์เลยละกันครับอย่าเลยดีกว่าเอาความไว้ก่อนครับเผื่อมันป้องกันมากเสร็จทีนี้ค่อยผสมทีหลังจะได้แบบตรงตีพื้นที่ตายพอดีครับเมื่อกี้พื้นที่มัน 2,900เซฟครับ